ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้ก็เราจะพูดถึงเรื่องคำว่าอย่างไรปลูเลมาอย่างไรปลูลาเลไปอย่างไรปลูตัวเลนะก็ถ้าเราบอกว่าไปด้วยเรือนะก็บอกว่าเตโมเนตัวเดหรือเลเนตัวเดเตโมเนตัวเดเตโมเนตัวเดไปด้วยเรือเลเนตัวเดเลเนตัวเดเลเนตัวเดแปลว่าไปด้วยเรือเหมือนกันทีนี้อยากจะอธิบายคำว่าเรือนี่ภาษาพม่าแปลได้สองอย่างว่าเตโม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 หรือเล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 ก็ได้นะเลได้สองอย่างทีนี้คำว่าเตโมนี้พม่าถ้าเราพูดถึงใช้คำว่าเตโมก็รู้ว่าเป็นเรือที่แบบใหญ่มากแล้วก็มีติดเครื่องด้วยนะติดเครื่องด้วยถ้าเราใช้คำว่าเลนี้หมายถึงไม่มีติดเครื่องไว้นะก็ต้องใช้แบบพายธรรมดาพายด้วยเท้าหรือว่าพายด้วยมือใช้ไม้ไผ่ใช้มือหรือใช้เท้าก็ได้ก็อันนี้แปลว่าเลสมมติอยากจะข้ามฟ้านี้กับฟ้าโน้นก็ใช้แบบเรือเล็กๆนะอันนี้เรียกว่าเลนะแต่ที่เป็นเรือที่แบบเรือโดยสารหรือเรือบรรทุกก็ใช้คำว่าเต็มบ่อ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 แปลว่าเรือใหญ่หรือเรือที่แบบติดเครื่องไว้นะเขาเรียกว่าเต็มบ่อเต็มบ่อถ้าจำง่ายๆนะใช้วิธีแบบที่พม่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งชื่อคำว่าเต็มบ่อนะภาษาไทยก็แปลว่ามะละกอผลไม้มะละกอแปลว่าเต็มโบตีเต็มโบตีเต็มโบตีแปลว่าผลไม้มะละกอนะมะละกอก็แปลว่าเต็มโบตีนี่หมายถึงผลไม้ก็เลยเต็มโบตีกับคำว่าเรือนะเต็มโบนี่แปลว่าเรือก็ได้หรือเป็นผลไม้ชื่อพอเราไม่ชนิดหนึ่งนะเตโมตีก็คำเดียวกันสกุลเดียวกันเสียงเดียวกันก็คำว่าเรือภาษาพม่ามีสองคำเลก็ได้หรือเตโมก็ได้แต่คำว่าเลนี้แค่เรือเล็กๆพายด้วยไม้แอบพายด้วยเท้าพายด้วยมือนะถ้าเป็นเตโมก็หมายถึงติดเครื่องไว้เรือใหญ่นะแล้วก็เรือดิสันหรือว่าเรือบรรทุกใช้คำว่าเตมบอเตมบอเตมบอนะแล้วก็ต่อไปว่าไปด้วยเครื่องบินไปด้วยเครื่องบินนะภาษาพม่าคำว่าเครื่องบินนี้ภาษาพม่าว่าเลยินเลยินเลยินหรือเลเยียนเปียนเลเยียนเปียนนะทีนี้คำว่าเลเยนี้แต่ละคำมีความหมายว่าคำว่าเลแปลว่าลมเลเลเลแปลว่าลมแล้วก็คำว่ายินคำว่ายินนี้หมายถึงทันไทยออกเสียงว่ายันยันรถยนต์หรือยันยันยันตะนะก็ยินแล้วก็เปียนนี่หมายถึงบินบินแปลว่าเปียนเปลี่ยนก็ถ้าเราออกเสียงเต็มรูปแบบก็เลเยียนเปลี่ยนเลเยียนเปลี่ยนแต่ก็ออกเสียงแค่คำว่าเลเยียนเลเยียนเลเยียนก็ได้นะทีนี้เวลาให้คำตอบก็บอกว่าไปด้วยเครื่องบินก็บอกว่าเลเยียนเนตัวเด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 ต่อไปนะไปด้วยรถตู้นะไปด้วยรถตู้คำว่ารถตู้นี้ภาษาพม่าว่า
ปองมุกกา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 ที่นี่ก็พม่านี้พม่าเห็นลุตุลุตุลุตุก็เห็นแบบคล้ายคล้ายขนมเค้กนะขนมเค้กขนมเค้กที่มีลูกแบบกลมๆนะก็เลยเรียกว่าลุตุนี้เรียกว่าปองมุกกานะปองมุกมุกหมายถึงขนมขนมเค้กหรือขนมปังก็ได้นะเขาเรียกว่ารสขนมปังหรือรสขนมเค้กพม่าเรียกว่าถ้าเป็นภาษาพม่าก็แปลว่าปองมงกาปองมงกาปองมงกาแปลว่ารถตู้นะก็ที่นี่ก็บอกว่าไปด้วยรถตู้ก็บอกว่าปองมงกาเนี่ยตัวเดีย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 แปลว่าไปด้วยรถตู้นะต่อไปว่าไปด้วยลูกมีนะคำว่าลูกมีนี้แปลว่าลาอิงก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 าที่นี่ก็ใช้แต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นคำว่าลาอิงก็แปลว่าลูกประจำทางลูกประจำทางที่แบบลาอิงนะแล้วก็กาก็คานะกาก็เป็นรถก็บอกว่าลาอิงกาแปลว่าลูกมีก็บอกว่าลาอิงกาเนี่ยตัวเดียลายการเนี่ยตัวเดียลายการเนี่ยตัวเดียลายการเนี่ยตัวเดียแปลว่าไปด้วยลุ่มีนะอันนี้คือเป็นวิธีการคำตอบ